พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุฒิรุ่งขังผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสภาครับค่ะทองแม้ว่าจะแกว่งตัวไม่ได้กว้างแต่ว่าทรงตัวยืนเหนือต้านย่อยแบบนี้เราลุ้นไป 1,589 ไหวไหมคะครับมีโอกาสลุ้นนะครับเพราะว่าการย่อตัวลงมาของทองคำเนี่ยไม่หลุดกรอบที่เป็นเทรนแนวรับบริเวณ 1,569 นะครับถ้าราคายังทรงตัวแล้วก็ยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เรามองว่าการย่อลงมาแล้วไม่หลุดระดับ 1,569 เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไประดับ 1,589ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้แล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปหากรอบหรือที่เป็นชแนลของทิศทางขาขึ้นหรือว่าเป็นกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,598 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็เป็นได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับเหมือนกับรอสถานการณ์หรือนอกปัจจัยที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของตัวไวรัสโคโรนาก็ไม่ได้ทำให้ทองคำขยับหรือดีตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักนะครับเพราะว่า WHO เนี่ยมีการประกาศในส่วนของการเป็นการโรคการระบาดเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกแล้วนะครับก็เลยกังวลกันว่าอาจจะมีการร่วมมือกันหรือว่าประสานงานกันในการควบคุมโรคที่ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยมีอัตราการเติบโตหรือการขยายตัวของจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะลดลงได้แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เหมือนว่าตลาดยังรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วในส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรครับค่ะถ้าอย่างนั้นประเด็นนี้เราก็รอดูพัฒนาการนะคะในส่วนของไวรัสโคโรนาแต่ว่าวันนี้วันที่31ประเด็นเรื่องของอังกฤษจะมีนัยยะอะไรไหมคะครับต้องบอกว่าอังกฤษมีแนวโน้มที่จะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้อย่างราบรื่นนะครับเมื่อวานนี้ช่วงวันที่29รัฐสภาของสหภาพยุโรปมีการผ่านในส่วนของร่างกฎหมายการเบรกซิตของอังกฤษแล้วนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตาถัดจากนี้ไปครับก็คือการถอนตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีดังนั้นเนี่ยระหว่างนี้นะครับอังกฤษกับสหภาพยุโรปก็มีการแยกกันโดยทางกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ยังดำเนินธุรกรรมหรือธุรกิจทางการค้าต่อไปเรื่อยๆนะครับ อย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาสถานการณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าหรือว่าเขตแดนทางการค้าระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปนะครับซึ่งท่าทีของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีท่าทีค่อนข้างแข็งก้าวกับการเบรกซิตของอังกฤษเพราะว่ามีการออกมาส่งสัญญาณแสดงท่าทีในลักษณะที่บอกว่าอังกฤษประเมินต้นทุนในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่ำเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็พูดออกมาไกลๆเหมือนกับเป็นการเตือนว่าสิ่งที่เธอประเมินหรือผลกระทบที่จะได้รับเนี่ยเธอมองในระดับต่ำเกินไปเธออาจจะต้องจ่ายหรือจะต้องเสียผลประโยชน์มากกว่าที่เธอคิดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยท่าทีหรือสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงกดดันในส่วนของสกุลเงินปอนด์ขณะที่เมื่อวานนี้ธนาคารกลางอังกฤษแม้ว่าจะมีการตึงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิมแต่ก็ยังแสดงท่าทีแล้วก็สัญญาณเกี่ยวกับความกังวลต่อแนวโน้มการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษนะครับก็เลยยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังกดดันการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำเห็นได้จากเมื่อวานนี้เองทองคำก็มีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดทั้งนี้ครับเราแนะนำว่าณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเห็นสัญญาณของ inward yield curve อีกครั้งนึงก็คือการพลิกกลับของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งบางช่วงบางตอนเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นอย่างเช่น3เดือนหรือว่า2ปีเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนขึ้นมายืนเหนืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอย่างเช่นพันธบัตรอายุ10ปีนะครับซึ่งสัญญาณดังกล่าวเนี่ยหรือการเกิด inward yield curve เนี่ยก็เป็นสัญญาณตัวนึงที่ฟ้องให้เห็นว่ากำลังเกิดภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะสั้นกำลังเกิดภาวะถดถอยถ้าจำกันได้ในปี2019ที่ผ่านมาต
อนช่วงการเกิด inward yield curve เนี่ยราคาทองคำก็มีการปรับตัวหรือมีการบิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเหมือนกันดังนั้นสัญญาณการเกิด inward yield curve แม้ว่าจะเกิดเป็นช่วงสั้นๆก็ทำให้นักลงทุนในตลาดทองคำกลับไปจับตาดูเพราะว่าหากการเกิด inward yield curve ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าเกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันเนี่ยก็น่าจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยครับค่ะนี่เชื่อว่าใครที่มีโพซิชันทองอยู่โหน่าจะโฮโพซิชันน่าจะตัดสินใจโฮโพซิชันแต่ใครที่ยังไม่มีอยู่ตรงกลางแบบนี้ทำไงดีคะครับจริงๆเนี่ยเรายังแนะนำว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างนะครับก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดลองโพซิชันแต่เนื่องจากขณะนี้ราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงหรือว่าไม่ได้ไกลมากนักนะครับถ้าลงทุนในส่วนของตัว GO หรือว่าตัวโกออนไลน์เนี่ยไม่ได้มีสัดส่วนหรือทิศทางของค่าเงินบาทมาเกี่ยวข้องเราก็แนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดลองโพซิชันอาจจะเปิดบางส่วนใกล้ๆบริเวณ 1,569 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบกรับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่ามีโพซิชันอยู่แล้วเราแนะนำว่าให้ดูแนวรับสำคัญระดับ 1,560 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นกรอบหรือชันแนลของทิศทางขาขึ้นในช่วงต้นนะครับถ้าราคาไม่หลุดก็อาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเพิ่มหรือซื้อถัวที่ระดับดังกล่าวแต่ว่าถ้าหลุดก็สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนแล้วก็ลุ้นรอขายทำกำไรเมื่อราคาขยับหรือมีการรีบาวด์ดีดตัวปรับสูงขึ้นครับค่ะนะคะวันนี้อาจจะแข็งขึ้นมานิดนึงสำหรับค่าเงินบาทนะคะมาดูกันที่ตัวของ Set 50 Future บ้างนะคะว่าขึ้นไปได้เกือบถึงแนวต้านสำคัญแต่ว่าพอไปไม่ถึงปุ๊บคราวนี้โรยลงมาเลยนะคะตัว Futures Index Future นะครับ S50 S20ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างในระยะสั้นเห็นได้จากของ3วันที่ผ่านมาดัชนีสามารถทรงตัวรักษาระดับเหนือแนวรับบริเวณ 1,011 จุดได้นะครับแต่การดีดตัวขึ้นก็ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างจำกัดเช่นกันก็คือยังไม่ผ่านบริเวณ 1,026 จุดนะครับทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าดัชนีจะพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แล้วก็ไม่มีการทำนิวโลหรือตั้งระดับต่ำสุดครั้งใหม่นะครับแต่เนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมของดัชนีก่อนหน้านี้ปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงก็เลยทำให้อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการสร้างฐานให้มั่นคงซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรายังประเมินว่า อาจจะดูทิศทางหรือโมเมนตัมตลาดค่อนข้างยากว่าจะสร้างฐานได้ไหมหรือว่าจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่ออีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนำว่าการดูทิศทางตลาดค่อนข้างยากเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องมาเน้นที่แต่กลยุทธ์การลงทุนในกรอบหรือกลยุทธ์จัดการแกว่งตัวเป็นหลักน่าจะเหมาะสมกว่านะครับโดยเข้าซื้อบริเวณ1,111จุดสต็อปล็อกหรือตัดขาดทุนถ้ายืนไม่อยู่เพื่อที่จะถอยจุดเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ1,101จุดนะครับทางนี้เนี่ยที่เราให้สต็อปล็อกเพราะว่าจะทำให้ทิศทางทำให้การหลุดบริเวณ1,011จุดเนี่ยทำให้เทรนหรือว่าทิศทางของตัว S&P Index Future เนี่ยเสียจากทิศทางไซด์เวย์เริ่มกลับไปเป็นทิศทางขาลงแล้วก็มีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ต่อนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีโพซิชันเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายนะครับในกรอบแนวต้านจุดเดิมก็คือโซน1,026ถึง1,035จุดซึ่งถ้าดัชนีรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นไม่พ้น1,035จุดเราก็ยังให้น้ำหนักหรือทิศทางของดัชนียังคงเป็นในส่วนของการในแนวโน้มในระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นในส่วนของทิศทางขาลงอยู่ก็ยังคงเป็นลักษณะของการถือสถานะขายในลักษณะของการลงทุนระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องครับทั้งปัจจัยภายในประเทศก็ยังเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตานะครับอาจจะต้องตามดูในส่วนของการพิจารณาร่างงบประมาณของปี63ซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันสำนักงบประมาณเนี่ยกำลังหาแนวทางในการอนุมัติหรือเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งคาดการณ์ว่าจะรู้ผลในช่วงต้นสัปดาห์หน้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตามดูอีกครั้งนึงว่าผลที่สำนักงบประมาณประกาศมาตรการเบิกจ่ายงบประมาณชั่วคราวออกมาเนี่ยจะทำให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกหรือเชิงลบมากน้อยแค่ไหนครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่นค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ